ยาจะเรียนเชิญพี่น้องในลูกขึ้นยืนนะครับอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในลูก,กาบทที่หกข้อสาสิบเก้าถึงข้อสี่สิบนะครับ <c oughs> พมแล้เราจะอ่านด้วยกันนะครับพระลงตัดก,กับขาทั้งหลายเป็นคำบุปมาว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งสองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูแต่สิทธิ์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้วก็จะเป็นเหมือนครูของตนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าที่รักยิ่งผู้ทรงเป็น ครูของเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสอนเราอยู่ทุกเวลาเมื่อเราเดินกับพระเจ้าขอบรอวยพรข้เจ้าพระเจ้าในตอนนี้ให้มีฤทธิเดชและเป็นดั่งคำอวยพรที่มาถึงชี่อเราทั้งหลายเพื่อเราจะจำเริญนขึ้นและเป็นสาวกแท้ของพระองค์เพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตที่ทรงผ่านอิทธิพลในทางที่ดีไปได้อย่างไม่รู้จบด้วยการสร้างคนขอบพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนขอเชิญน,นั่งครับ <c oughs> มีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารแห่งหนึ่งชื่อว่าจอแดนแมネจเมนต์คอนซัลเทนต์นะครับนี่เป็นบริษัทที่อาจจะไม่มีจริงในโลกนี้นะครับชื่อว่าจอแดนแมเนจเมนต์คอนซัลเทนต์เขาก็ได้เขียนจดหมายนะฮะตอบกลับไปยังพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับสาวกทั้ง12คนของพระองค์ดังนี้นะครับ จะมาเขียนว่าเรียนพระเยซูคริสต่เคารพขอขอบคุณที่ได้ส่งเรซูเม่พร้อมประวัติอย่างละเอียดของชายทั้ง12คนที่ท่านได้คัดเลือกสำหรับตำแหน่งผู้บริาหารในองค์กรของท่านขณะนี้เราได้ประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดแล้วและเราได้ทำการวิเคราะห์และสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคลด้วยเราใช้นักจิตวิทยา และที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้เจ้า <c oughs> ที่ของเราลงความเห็นพ้องต้องกันว่าบุคคลที่ท่านเลือกนั้นมีความบกพร่องในด้านพื้นภูมิด้านการศึกษาและด้านศักยภาพในทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านกำลังจะบุกเบิกใหม่พวกเขามีปัญหาในการทำงานเป็นทีม เราขอแนะนําให้ท่านมองหาคนอื่นๆที่มีประสบการณ์และมีความสามารถที่ดีกว่านี้ซีโมนเปโตรมีปัญหาอารมณ์ที่ไม่เสถียรภาพมีปัญหา EQ และคุมอารมณ์ไม่ได้อยู่บ่อยๆแอนดรู Andrew, ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้นำอย่างสิ้นเชิงพี่น้องทั้งสองยากอบกับยอนบุเรเสไปดีสนใจผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าภาพรวม โอมัสได้แสดงให้เห็นถึงทักษกติที่ชอบตั้งคำถามสงสัยและลังเลอยู่เสมอและเราคิดว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเรียนว่ามัทธิวนั้นถูกขึ้นบัญชีดำจากหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีของรัฐยากอบบุตรอัลเฟอัสและทิดีอัสก็มีผลตุดระดับความหดหูใจในระดับสูงอย่างไรก็ตามหนึ่งในบุคคลที่ รับเลือกมันนั้นมีคนหนึ่งที่มีความสามารถสูงแก้ไขปัญหาได้ดีชอบพบปะผู้คนและมีแนวคิดในทางธุรกิจเขามีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับบคุคคลชั้นสูงในสังคมเป็นคนมีที่สร้างและบรรณานจะให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดี <c oughs> เป็นคนทะเยอทยานรับผิดชอบดีเราขอแนะนำให้ท่านเลือกยูดาสอิสคาริโอตเป็นมือขวาของท่าน หวังว่าท่านจะประสบความสําเร็จในการบุกเบิกงานที่ท่านกําลังริเริ่มใหม่นี้ด้วยความเคารพบริษัทให้คัปรึกษาด้านการบริหารจอร์แดนที่น้องเฮลนที่นี่อาจจะเป็นจดหมายสมมุติที่อาจจะมีหลายคนแอบเขียนในใจส่งไปหาพระเยซูบอกว่าโอ้พระเยซูทําไมเลือกสาวกได้หน้าตาประหลาดขนาดนี้ทําไมอ่านประวัติสาวกของพระเยซูแล้วเนี่ย กุ้มใจแทนพระเยซูพระเยซูเลือกมาได้ยังไงสาวกแบบนี้ที่น้องสังคมทุกวันนี้เนี่ยอาจจะมีมุมมองในการคัดเลือกมีมุมมองในการเลือกคนแตกต,ากต่างจากที่พระเจ้ามองอาจจะให้น้ำหนักกับทักษะความสามารถให้น้ำหนักกับศักยภาพแล้วก็ความสามารถในทางการทำงานเพื่อจะบรรลุเป้าหมายองค์กรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของลักษณะชีวิต น้องแต่พระเจ้ามีมุมมองที่แตกต่างกันไปจากสิ่งที่โลกนี้มองสิ่งสําคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงสนพระไทัยไม่ใช่ทักษะความสามารถแต่เป็นเรื่องของลักษณะชีวิตที่เป็นตัวกําหนดความสําเร็จในชีวิตของเราในทุกเรื่องในทุกด้านการที่เราจะส่งผลอิทธิพลชีวิตที่ดีเนี่ยจึงต้องเริ่มต้นจากการมีลักษณะชีวิตที่เหมาะสมที่ดีเป็นเหมือนตะเกียงที่ส่องสว่างไปยังสังคมรอบข้าง วันนี้พระเจ้าพระเจ้าอาจจะให้มุมมองที่แตกต่างไปจากมุมมองของโลกนี้พระเจ้าอาจจะไม่ได้สนใจทักษะความสามารถมากไปกว่าลักษณะชีวิตของเรานี่น้องพระเจ้าทรงประทานความสามารถให้เราได้อย่างไม่จำกัดเราเห็นคำพยานของหลายคนที่เขาเริ่มต้นชีวิตอย่างไม่มีความสามารถอะไรเลยไม่โดดเด่นเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่วันหนึ่งที่เขามอบถวายแด่พระเจ้าและพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตของเขาเนี่ยพระเจ้าทรงประทานศักยภาพ ทักษะและความสามารถแก่เขาจนเขากลายเป็นคนหนึ่งที่สามารถส่องสว่างแก่คนรอบข้างได้วันนี้เป็นคำเทศนาในตอนสุดท้ายนะครับในครั้งสุดท้ายของคำเทศนาชุด Influencer Community หรือว่าชุมชนที่ส่งอิทธิพลในทางที่ดีผมใช้เวลาอยู่พอสมควรทีเดียวในการจะนึกว่าจะเทศนาเรื่องอะไรในการปิดท้ายในตอนนี้นะครับ และพระเจ้าก็ทรงดลใจผมนึกถึงข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่ผมท่องมาตั้งแต่เมื่อเชื่อใหม่ๆแล้วตอนนี้ก็กําลังฝึกลูกให้ท่องพระคัมภีร์ข้อนี้ด้วยท่องกันไปตามพ่อของเขานะฮะพระคัมภีร์ตอนที่พี่น้องอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นพระคัมภีร์ที่เป็นคำอุปมาของพระเยซูที่พระองค์ทรงสอนเหล่าสาวกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครูสิทธิ์และก็การฝึกสอนเมื่อผมได้อ่าน ศึกษาบริบทเบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยยิ่งทําให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการที่เราจะสามารถส่งอิทธิพลในทางที่ดีไปยังครอบครัวที่ทํางานไปยังชุมชนและสังคมเนี่ยกุญแจสําคัญและปัจจัยสําคัญที่ทําให้การส่งผ่านนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและทรงพลังที่สุดก็คือการสร้างคนที่เราจะเห็นได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ พี่ต้องการสร้างคนเป็นเงื่อนไขของความสําเร็จเงื่อนไขของความยั่งยืนขององค์กรต่างๆในโลกนี้ทุกองค์กรตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงระดับเล็กสุดคือครอบครัวประเทศจีนเนี่ยมีการประกาศรายชื่อผู้นําสูงสุดของประเทศเนี่ยล่วงหน้าไปสองรุ่นเขารู้แล้วว่าใครจะขึ้นมาปกครองเป็นนายกของเขาเนี่ยถัดไปแล้วเขากาลังอยู่ในกระบวนการในการสร้างคนเหล่านี้ล่วงหน้าประเทศสิงคโปร์ ก็มีการวางตัวผู้บริหารรัฐมนตรีเอาไว้ล่วงหน้ามีการดึงเด็กไม่ให้เด็กมหาวิทยาลัยที่เป็นชั้นหัวกะทิชั้นนําของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อจะมาเรียนเพื่อจะมาอบรมแล้วมาเข้าคอร์สเตรียมตัวสู่การบริหารประเทศของเขาในอีกสิบปีข้างหน้ามีการวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วธุรกิจขนาดใหญ่ในโลกใบนี้เนี่ยในสังคมนี้เนี่ยจำนวนมากต้องปิดตัวลง หรือเกือบจะปิดตัวลงเพราะปัญหาจากการส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไปเนี่ยไม่ราบรื่นธุรกิจครอบครัวก็เช่นเดียวกันหลายธุรกิจครอบครัวเนี่ยสร้างโดยคนรุ่นพ่อสานต่อโดยคนรุ่นลูกแล้วก็ปิดตัวลงโดยคนรุ่นหลานคุณพ่อสร้างมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายลูกรับช่วงพัฒนาต่อให้ก้าวหน้า และส่งมาให้ต่อต่อลุ่นหลานแล้วก็ต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถส่งผ่านการทํางานหรือส่งผ่านไปยังรุ่นต่อๆไปได้งานพระเจ้าในะคิดจักก็เช่นเดียวกันตัวรับประกันความสําเร็จในคิดจักทั้งโลกนี้เนี่ยอยู่ที่การสามารถสร้างคนรุ่นต่อไปได้อย่างไม่มีวันจบสิน้นถ้าเราสามารถสร้างคนรุ่นต่อไปได้อย่างราบรื่นและส่งต่อไปได้อย่างดีเด็ก ทั้งหมดเติบโตขึ้นมาในคิตจักแล้วก็ยังรักพระเจ้าไม่น้อยไปกว่าพ่อแม่ของเขาเขายังคงยืนหยัดยังมีจุดยืนแห่งความเชื่อยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจในความเชื่อนั่นคือตัวรับประกันความยั่งยืนของคิตจักของพระเจ้างานทั้งหมดในคิตจกักถ้าเรามั่นใจว่ามีคนรุ่นถัดไปรับช่วงไปได้ถ้าวันนี้เราเกิดอยู่ดีดหมดลมหายใจแล้วพระเจ้ารับไปอย่างฉุกเฉินเรามั่นใจว่าจะมีคนหนึ่งมารับช่วงต่อไปได้อย่างดี นั่นคือตัวรับประกันความสําเร็จของงานพระเจ้าพระเยซูทรงเลือกการสร้างคนเนี่ยเป็นงานหลักของพระองค์ในช่วงสามปีครึ่งบนโลกนี้พระเยซูใช้เวลาสามปีครึ่งของพระองค์เนี่ยในการส่งผ่านอิทธิพลชีวิตของพระองค์ไปยังสาวกของพระองค์สิบสองคนนั้นดูเหมือนไม่คุ้มค่าดูเหมือนเป็นการใช้เวลาที่ไม่ถูกต้องของพระเยซูพระเยซูน่าจะขึ้นไปบนภูเขาแล้วก็ให้มีฟ้าผ่าลงมาแล้วก็มีแสง เจอจ้าลงมาแล้วบอกว่าจงเชื่อทั้งหมดเลยเพื่อให้เกิดพลังที่สุดแต่พระเยซูกับเลือกใช้วิธีการเลือกคนมาและใช้เวลากับเขาอย่างจอดจงตลอดสามปีครึ่งแต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยวิธีการของพระเยซูนี้กลับทรงพลังที่สุดเมื่อเวลาผ่านมากับเปลี่ยนโลกนี้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดมีคนจานวนมากมายที่กลับใจมาหาพระเจ้าผ่านวิธีการของพระเยซูที่ดูเหมือนไม่คุ้มค่า ดูเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงและไม่ทรงพลังนี่น้องการสร้างคนเป็นการส่งอิทธิพลชีวิตจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งที่ดีที่สุดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งดูเหมือนเล็กน้อยแต่มีพลังดูเหมือนช้าแต่เก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืนดูเหมือนว่าจะเสียเวลาเยอะแต่สุดท้ายมันจะตั้งมั่นคงอยู่ได้หัวข้อเทศนาของวันนี้คืออิทธิพลที่ส่งไปไม่รู้จบ เป็นความตั้งใจของทั้งตัวผมทั้งคณะผู้นำและของเราทุกคนในห้องประชุมนี้ที่เราอยากจะเห็นงานพระเจ้านั้นส่งผ่านไปอย่างไม่รู้จบงานทุกอย่างของเรางานทุกอย่างในมือของเรากิจการงานของเราครอบครัวของเราทรงผ่านไปส่งต่อไปได้และสามารถส่งผ่านไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นผ่านการสร้างคนมีองค์ประกอบอยู่สาประการจากพระคัมภีร์ตอนนี้ที่สอนเราเกี่ยวกับการสร้างคน ซึ่งเราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ทั้ง,งในชีวิตส่วนตัวทั้งในครอบครัวของท่านทั้งในงานรับใช้ของท่านในธุรกิจการงานของท่านองค์ประกอบที่หนึ่งคือการมีครูที่ดีพี่น้องบอกคนทั้งข้างว่ามีครูที่ดีครับมีครูที่ดีพระเยซูเริ่มต้นหอกว่าฝ่ายสิทธิ์นั้นไม่ใหญ่กว่าครูการมีครูที่ดีจึงเป็นปัจจัยแรกของความสําเร็จของการสร้างคนพี่น้อง ลองนึกซิว่าใครเป็นครูของท่านครับทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะพบว่าครูของลูกของเราเนี่ยคือโทรทัศน์โทรทัศน์คุยกับลูกเรามากกว่าเราคุยกับลูกซะอีกโทรทัศน์คุยกับตัวเรามากกว่าพี่เลี้ยงคุยกับเราซะอีกโทรทัศน์สอนเรามากกว่าเราอ่านพระคัมภีร์และพระเจ้าสอนเราซะอีก ที่ต้องจำนวนชั่วโมงที่คนไทยดูโทรทัศน์เนี่ยวันหนึ่งตกแล้วประมาณอาจจะประมาณสาถึงสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยต่อนหนึ่งวันนะครับในหนึ่งสัปดาห์อาจจะประมาณยี่สิบชั่วโมงต่อนหนึ่งสัปดาห์เทียบไม่ได้เลยกับ4ี่สินาทีในการ,รีนเอน n b ซที่เราดูวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ไม่เพียงแต่โทรทัศน์ยังมีอินเทอร์เนต็ตอีกทุกวันนี้เนี่ยอินเทอร์เนต็ตก็สอนเราเป็นครูของเราเราดูทุกอย่างผ่านอินเทอร์เนต็ตทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี สื่อต่างๆที่พยายามยัดเยียดเข้ามาถึงส่วนประสาททั้ง5้าของเราเนี่ยก็ลยล้รอมแล้วก็ส่งเข้ามาเพื่อจะกลายเป็นครูของเราแต่พี่น้องที่รักยิ่งพระกัมพีได้ให้ใหแง่คิดและได้ให้มุมมองของการเป็นครูเนี่ยคือการเป็นตัวของครูจริงๆคือการเป็นตัวคนที่ส่งผ่านไปยังคนอนกคนหนึ่งพี่น้องเราทุกคนเนี่ยจึงมีบทบาทของความเป็นครูเนี่ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เราต้องสั่งเราต้องสอนอบรมถ่ายทอดสร้างคนอยู่ตลอดเวลารอบตัวชืว่อของเราเราจึงมีความมีบทบาทความเป็นครูไม่มากก็น้อยไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งพ่อแม่ท่านเป็นครูคนแรกของลูกใช่หรือไม่ลูกก่อนจะเข้าโรงเรียนอยู่กับท่านบางทีอยู่พอๆกับที่พระเยซูอ,อยู่กับสาวกเลยคือสปีครึ่งก่อนจะส่งลูกเข้าโรงเรียนท่านมีเวลาสปีครึ่งเท่ากับพระเยซูเลยในการที่จะสอน ลูกของท่านให้เหมือนกับที่พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์หัวหน้างานในที่ทำงานท่านก็คือครูของลูกน้องในที่ทำงานท่านต้องสอนอบรมเขาผู้นำผู้เนนลี้ยงในที่จับท่านก็คือครูของสมาชิกแต่คำถามสำคัญคือเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นครูแล้วเนี่ยแล้วครูที่ดีเป็นยังไงบทบาทของครูควรจะทำยังไงบ้างพระคัมภีร์ในหลายครั้งนั้นให้แง่ที่สำคัญว่าการเป็นครูที่ดีต้องเป็นครูโดยแบบอย่างชีวิต ในข้อ39เนี่ยพระเยซูได้พูดเกินนําก่อนที่ถึงข้อ40พระเยซูบอกว่าคนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้หรือทั้งสองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือพระเยซูกําลังให้มุมมองความคิดว่าถ้าเราจะเป็นครูที่ดีเนี่ยเราต้องไม่ใช่เป็นครูแต่เพียงแต่พูดหรือว่าเพียงแต่เป็นครูแล้วชี้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถนําเข้าไปได้อย่างแท้จริงเพราะเราเป็นเหมือนคนตาบอด ที่นําคนตาบอดก็พานให้ตกบ่อไปทั้งคู่ที่น้องเปาโลนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการเป็นครูโดยแบบอย่างชีวิตหนึ่งโคลินบทที่สิบเอ็ดข้อที่หนึ่งเป็นข้อที่ดีมากที่่น้องทุกคนควรจะท่องเอาไว้นะครับจําง่ายหนึ่งโคลินสิบเอ็ดข้อที่หนึ่ง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 นะครับเพราะหมอกว่าท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริ พี่น้องเปาโลกล้าที่จะท้าทายคิสจะจับโคลินว่าจงเรียนแบบอย่างตัวของข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าเรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์ไม่ใช่การท้าทายแค่จงฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าสอนแล้วก็เดินไปตามทางที่ข้าพเจ้าชี้นะแต่กําลังบอกว่าจงดูตัวอย่างชื่อของข้าพเจ้าแล้วเรียนแบบอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้ากําลังเรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์ น้องแบบอย่างชีวิตที่หนักแน่นจะเป็นคุณลักษณะชีวิตที่สําคัญมากของการเป็นครูการเป็นครูนั้นต้องทําหน้าที่ในการถ่ายทอดลักษณะแบบอย่างชีวิตที่ดีมีหลายคนอาจจะพบตอนที่ผมเรียนหนังสือที่มัธยมเนี่ยมีครูคนหนึ่งนะครับเป็นครูวิชาสุขศึกษานะฮะวิชาสุขศึกษานะครับ,รบแต่ครูคนนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ค่อยชัดเจนเลยตอนมาตอนมาสอนนะก็จะเดินโซเซโตเซ,ซ,ซมาเพราะพึ่งจะสางเมา เดินโซเซมานะแล้วก็มีกลิ่นเล่านิดหน่อยเดินโซเซแล้วก็มาสอนแล้วก็มึนๆซึมๆสอนและศึกษาสุขภาพที่ดีเป็นอย่างนี้ตัวเองก็มึนๆซึมๆอยู่ปรากฏหันไปเวลาไม่นานเนี่ยก็ได้ยินข่าวน่าเสียใจคุณครูคนนี้ก็เสียชีวิตจาก,กโรคตับแข็งเป็นครูวิชาสุขศึกษาให้น้องทีลังยิ่งเราอาจจะเคยพบแบบอย่างที่ มันไม่สอดคล้องกันเลยกับสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาเป็นกับสิ่งที่เขาทําแต่วันนี้ในะการเป็นครูที่ดีนั้นต้องเป็นครูที่พิสูจน์ได้จับต้องได้ในสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาเป็นต้องสิ่งที่เขาสอนต้องเดินติดดินแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนทีนท่นั่นที่เราเรา,เราจึงเห็นหลักการสําคัญมากของการสร้างคนในกิฎีจักรคือพระเจ้าทรงออกแบบให้การสร้างคนนั้นทาผ่านคนจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง เหตุ hey, ผลที่พระเจ้าต้องการให้การสร้างคนนั้นต้องเกิดจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งเนี่ยผมสันนิษฐานว่าพระเจ้าคงม,มีน้ำมันต้องการให้เกิดกลไกของการเปลี่ยนชีวิตทั้งสองฝ่ายเพราะไม่มีใครสมบูรณ์พระเจ้าจึงต้องการให้ผู้เลี้ยงต้องเปลี่ยนชีวิตจึงจะสามารถไปสอนสมาชิกได้โดยกลไกนี้ทั้งสองฝ่ายจะเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าเป็น,นกลไกของการสร้างคนผ่านคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่ง จากแบบอย่างชีวิตที่เขาต้องรับการดนใจรับการเปลีป่ยนแปลงชีวิตแล้วท่ายทอดเป็นตัวอย่างไปยังอีกคนหนึ่งทีนอกชลักยิ่งครู DVD ีดีเนี่ยยังไงก็สู้ครูตัวเป็นๆไม่ได้โรงเรียนที่ต้องพึ่งพาระบบทางไกลเนี่ยโดยที่ไม่มีไม่มีครูอยู่เลยนะครับเด็กต้องดูกดดีวีดีเอาเองนะฮะ การพัฒนาของเด็กนั้นก็จะสู้โรงเรียนที่มีครูคอยเอาใจใส่คอยดูแลคอยไปเยี่ยมถึงบ้านคอยดูซิว่าทำไมวันนี้สบักสะบอมมาเชียวกินข้าวมาหรือยังทะเลาะก,กับใครมาหรือเปล่าคอยห้ามทับสองคนทะเลาะก,กันจับมานั่งคุยทำไมทะเลาะก,กันครูดีีทำหน้าที่นี้ไม่ได้เลยครูทางการทั้งที่นี้ไม่ได้เลยเพราะพระเจ้าทรงออกแบบการสร้างคนในเชิงลึกต้องผ่านคนไปสู่คน งั้นการสร้างคนในคริสตจักรจึงต้องทำผ่านผู้เลี้ยงผ่านผู้นำไปยังสมาชิกไม่ใช่การชอดคัดบอกว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สร้างเราได้มนุษย์ไม่เกี่ยวข้องเพราะนั่นไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าทรงออกแบบเอาไว้น,น้องมีความคิดตกขอบอยู่สองด้านที่เป็นกระแสที่รุนแรงมากในเวลานี้นะฮะขอบด้านหนึ่งเนี่ยคือขอบของการเทิดทูนผู้นำแบบสุดกู่เลยเสมือนว่าผู้นำคือพระเจ้านะฮะถ้อยคำของผู้นำคือถ้อยคำของพระเจ้าเลย คำตัดสินของพระเจ้าจะต้องผ่านทางผู้นำเท่านั้นสมาชิกจะทำอะไรต้องถามผู้นำก่อนจะใส่เสื้อสีนี้ดีไหมจะไปเที่ยวที่นี่ได้ไหมจะกลับบ้านช่วงนี้ดีไหมต้องขออนุญาตผู้นำเท่านั้นคลิกจักแบบนี้นั้นจะเป็นเค่สิ่งที่ห้ามตั้งคำถามผู้นำห้ามสงสยัยห้ามสั่นคลอนความเชื่อมั่นในผู้นำใครถามถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงนะะ ผู้นำจะลอยตัวอยู่เหนือการตรวจสอบปราศจากความผิดเข้าทํำนองว่า leaders can d o no w r รองนะฮะจะมีกฎอยู่สองข้อคือผู้หนึ่งผู้นำไม่ผิดสองผู้นำผิดก็ให้ดูกฎข้อที่หนึ่งก็คือผู้นำไม่ผิดจะมีคิจักแบบนี้อยู่อาจจะมีอยู่ไม่มากก็น้อยที่สอนให้เกิดการตกขอไปด้านหนึ่งและมีอีกคลิปจักแบบหนึ่งคือตกขอไปอีกด้านหนึ่งเลยคือเป็นอิสระจากมนุษย์ทั้งปวงเราคือคนของพระเจ้าเราคือฝูงแกะของพระเจ้า พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสอนและสร้างเราได้อย่าให้มนุษย์ผู้ใดบังอาจมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของข้าพเจ้าเพราะมันจะแปดเปื้อนไปด้วยความไม่บริสุทธิ์ของมนุษย์แต่ให้พระเจ้าทรงสอนข้าพระองค์เท่านั้นอ่าน,านพระคัมภีร์เองศึกษาเองใครมาสอนถือเป็นการแทรกแซงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าบทคิดจักแบบนี้จะเป็นคิดจักที่ทุกคนต่างมาจากคนละที่มานั่งรวมกันแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละที่เหมือนเดิม ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีใครยุ่งเกี่ยวตัวใครตัวมันสีบานคณะผู้นำมีหน้าที่เดียวคือการจัดแจงบทให้เรียบร้อยพร้อมให้คนมานั่งแล้วก็ลุกไปในแต่ละสัปดาห์ไม่มีเรื่องของการเชื่อฟังไม่มีการตักเตือนสติเพราะทุกคนขึ้นตรงกับพระเจ้าหมดเลยนี่เป็นกระแสนิยมทั้งทั้งสองด้านที่กําลังพาไปขอบใดขอบหนึ่งนี่น้องีชลายดแต่ว่าทั้งสองด้านนี้นะั้นไม่ใช่ความสมดุลของพระเจนะพระเจ้า พระคัมภีร์ให้ความสมดุลระหว่างบทบาทของพระเจ้าและบทบาทของผู้นำในกิจจกรพี่น้องพระเจ้ายังคงมีสิทธิอำนาจสูงสุดในกิจจกรพระองค์ยังคงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาดนใจมาเร้าใจและมาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้เชื่อแต่ละคนประทานทักษะความสามารถให้เรามีความเข้าใจในการศึกษาพระคัมภีร์เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัวหนุนใจเราให้เราเกิดกลับใจใหม่ติดตามพระเจ้าด้วยความมั่นคง พระองค์ยังมีสีหน้าสูงสุดในิสตจักรไม่มีใครมีสีสูงสุดเกินกว่าพระเจ้าในิสตจักรแต่ในทางตรงเดียวกันพระคัมภีร์ก็ไม่ได้ละ,ละเลยบทบาทของผู้นำในิสตจักรไว้แม้แต่น้อยทีเดียวพระเยซูทรงเลือกที่จะทําพระราชกิจของพระองค์ผ่านสาวกแล้วให้สาวกเป็นคนไปสอนเป็นคนไปสร้างคนใหม่ๆพระมะหาบัญชาพระเยซูบอกชัดมากว่าจงไปสอนสิ่งเหล่านี้ไปสร้างเขาไปสอนเขา และให้เขาถือสิ่งสารพัดเพื่อเขาจะจำเริญขึ้นในทางพระเจ้าพระเจ้าเรียกเซาโลให้กลับใจใหม่และเปลี่ยนเขาจนกกายเป็นเปาโลอัคราทูตและใช้เปาโลในการประกาศสั่งสอนและนําคนให้กลับใจมาหาพระเจ้าเปาโลเลือกทิมโมธีและเรียกเป็นบุตรแห่งความเชื่อเพื่อให้ทิมโมธีดูแลคิดจักและส่งผ่านคําสอนต่อไปยังคนต่างๆต่อไปขอมาทานทั้ง5้านอเวสบทที่4ข้อ1 1 1 2 ก็อบอกชัดเจนว่ามีบุคคลที่พระเจ้าจะเลือกมาอักรทูตผู้เผยพจนะผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐสีบานอาจารย์เพื่ออะไรเพื่อเตรียมธรรมิกชนให้พร้อมที่จะรับใช้เงินบทบาทของบุคคลของตัวคนในพระคัมภีร์จึงยังคงชัดเจนอยู่ในคิตจักรของพระเจ้าน้องที่นักเร่ยคริดจักของเราขอบคุณพระเจ้าที่เรานั้นเชื่อ ทั้งสองด้านเชื่ออย่างสมดุลในสิ่งเหล่านี้พี่น้องเราเชื่อพี่น้องแต่ละคนนั้นมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราเคารพพระเจ้าในชีวิตของท่านเราเคารพการตัดสินใจของพี่น้องที่มีพระเจ้าในชีวิตเราเคารพพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะหนุนใจดลใจพี่น้องให้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในการดําเนินชีวิตเราไม่เข้าไปก้าวไก่และเราไม่เข้าไปสั่งการเกินกว่าที่บทบาทที่เราควรจะทํา เราเคารพในวิจยยารณญาณของพี่น้องในความเป็นผู้เชื่อและในความเป็นคริสเตียนในความเป็นลูกพระเจ้าเช่นเดียวกันกับคณะผู้นำแต่เราก็เชื่ออีกว่าหน้าที่ของผู้นำนั้นก็มีอย่างเจาะจงด้วยในการต้องสอนในการต้องตักเตือนในการต้องสนับสนุนในการต้องช่วยให้สมาชิกนั้นค้นพบการทรงเรียกของตัวเองและค้นพบวิถีทางที่พระเจ้าวางไว้และช่วยพัฒนาจนเขาเติบโตจนกลายเป็นทางมิตรชนและพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้า เเมนไหมครับผมและคณะผู้นำนั้นพูดเสมอว่าผู้นำก็คือผู้รับใช้เราคือคณะแห่งผู้รับใช้ที่พร้อมที่จะรับใช้พี่น้องในการเดินติดตามพระเจ้าเรามีหน้าที่ในการสั่งสอนและพูดพระวจนะพระเจ้าและสนับสนุนพี่น้องให้จำเริญขึ้นสู่ความภัยบุญของพระคริสต์นี่คือหน้าที่ที่พระเจ้าทรงประทานมาให้พี่น้องวันนี้พี่น้องเราจรึงต้องช่วยกันในการเป็นครูที่ดีอย่าไปบอกบอกว่า อ๋อคุณเป็นสมาชิกในแคร์เราใช่ไหมมีอะไรก็ไปถามพระเจ้าเอาแล้วกันนะสงสัยอะไรก็ไปถามพระเจ้านะพี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ไปหาด้วยว่าจะทำไงให้รู้มีอะไรน้องก็ไปถามพระเจ้านะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระวิญญาณจะตรัสกับน้องเองโดยอัศจรรย์มีอะไรก็ไปถามพระเจ้านะพี่น้องนั่นไม่ใช่วิธีพระเจ้าเลยวิธีพระเจ้าคือการสร้างซึ่งกันและกันสมาชิกมีคําถามผู้นํา มีหน้าที่ในการไปศึกษาและนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะช่วยกันหาคำตอบผ่านทางกลไกที่พระเจ้าทรงวางเอาไว้ดูแลอภิบาลสมาชิกอย่างดีในความเป็นครูอย่างแท้จริงเป็นแบบอย่างชีวิตที่น่าทึ่งให้กับสมาชิกเพื่อเขาจะเห็นพระเจ้าที่เดินได้ที่เขาจะเห็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ในชีวิตของท่านเขาจะเห็นพระเจ้าที่เดินได้ผ่านชีวิตของท่านเเมนไหมครับ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ท่านคือครูของลูกของท่านอย่าเพียงแต่สั่งให้ลูกไปเรียนจากครูที่โรงเรียนหรือให้ลูกมีโทรทัศน์เป็นครูสอนลูกของท่านจงเป็นครูของลูกของท่านในการสอนเขาถ้าพระเยซูใช้เวลาสามปีครึ่งเปลี่ยนเปนโตรจากคนคุมลมไม่ได้จนกลายเป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่ท่านก็มีเวลาสามปีครึ่งในการที่จะสอนลูกของท่านเพื่อให้เขาพร้อม ในการเผชิญล่มไม่ต้องไปเรียนหนังสืออย่าละเลยบทบาทของความเป็นครูในชีวิตของท่านทุกคนสามารถเป็นครูได้ไม่มีใครถูกจํากัดด้วยความสามารถถ้าพระเยซูเลือกอัครสาวกที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นครูที่ดีได้พระเจ้าก็ทรงสามารถใช้ท่านได้เช่นเดียวกันเเมนไหมครับอย่าละเลยความสามารถในตัวท่านอย่าละเลยตัวของท่านว่าพระเจ้าจะทรงใช้ได้จงเป็นครูที่ดีเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดี เพื่อให้เราสามารถสร้างที่จะจับของพระเจ้าได้อย่างยั่งยืนที่สุดนี่คือสิ่งที่หนึ่งนะครับสิ่งที่สองคือการมีสิทธิ์ที่เยี่ยมนะครับองค์ประกอบที่สองที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงคือการมีสิทธินะฮะคำว่าสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูนะครําว่าสิทธิ์นะครับคานี้เนี่ยเขาแปลกลับมาจากภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งคําว่าสาวกนะฮะหรือดีไซนพูดในภาษาอังกฤษเนี่ย ถ้าในภาษาเดิมนั้นมีความหมายแปลตรงตัวแปลว่านักเรียนนักเรียนสาวกก็คือนักเรียนถ้าเราต้องการจะสร้างคนเราต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้สอนอีกคนหนึ่งต้องเป็นนักเรียนเป็นผู้เรียนเราทุกคนนั้นเป็นนักเรียนของโลกนี้ตั้งแต่เกิดเราเรียนจากสิ่งต่างๆเราเรียนจากวัสดุศสทั้งห้าเราเรียนจากประสบการณ์ชีวิตเราเรียนจากระบบการศึกษาเราเรียนจากบุคคลรอบข้าง มีคํากล่าวหนึ่งเขาบอกว่าจุดมุ่งหมายในชีวิตเป้าหมายชีวิตและสิ่งที่เราเห็นคุณค่าถูกวัดด้วยสิ่งที่เราเรียนรู้ถ้าเราเห็นคุณค่าสิ่งไหนเราจะเรียนรู้สิ่งนั้นถ้าเรามีเป้าหมายชีวิตอะไรที่ชัดเจนเราจะเรียนรู้สิ่งนั้นคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลย <S <S นั่นกำลังบอกว่าเขาขาดเป้าหมายชีวิตเขาขาดจุดมุ่งหมายในชีวิต เขาขาดสิ่งนี้เขาเห็นคุณค่ามากเพียงพอหรือคนที่เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็กําลังบอกสะท้อนกลับไปว่าเขากําลังมีจุดมุ่งหมายและมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่ถูกต้องด้วยน้องสิ่งที่เราเรียนสะท้อนสิ่งที่เราเห็นคุณค่าแล้วก็ให้ความสําคัญในแต่และว,วันนั้นเราให้เวลากับการเรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็จากแหล่งไหนบ้างบางคนเติบโตมาพร้อมกับละครทีวี ให้ละครทีวีเป็นเป็นผู้ที่สอนท่านท่านเรียนรู้การใช้ชีวิตเรียนรู้การวางตัวเรียนรู้การแสดงอารมณ์จากตัวเอกในละครท่านเรียนรู้ที่จะน้อยใจเรียนรู้ที่จะมีปัญหาเรียนรู้ที่จะกรีดร้องเรียนรู้ที่จะทําตัวให้สับสนเพราะดูจากละครที่ท่านดูอยู่ทุกวันมันซึมซับลงมาหลายคนปล่อยให้ค่านิยมกระแสต่างๆในโลกเนี่ยสอนชีวิตของท่านชักนําท่าน โดยไม่มีจุดยืนแห่งชีวิตโดยปราศจากการมีเสาหลักในชีวิตท่านเหมือนบ้านที่ว่างเปล่าที่เปิดประตูพร้อมไว้ให้ใครมาทิ้งอะไรไว้ก็ได้เปิดบ้านเอาไว้บ้านนี้ว่างใครจะมาทิ้งอะไรขอเชิญมาทิ้งได้ท่านเปิดรับทุกอย่างในรอบข้างท่านโดยที่ท่านไม่มีอะไรอยู่ในชีวิตที่น้องแตกต่างกันระหว่างคนที่เขามีจุดยืนมีหลักการพระเจ้ามีหลักการที่ดีในชีวิต เป็นเหมือนบ้านที่ตกแต่งไว้พร้อมเรียบร้อยต่อให้เปิดประตูเอาไว้คนก็อาจจะไม่เข้ามาทิ้งข้าวของอะไรแต่บ้านที่ร้างไม่มีอะไรเลยในชีวิตไม่ได้เรียนรู้อะไรมาในชีวิตเนี่ยคนก็พร้อมจะมาทิ้งขว้างอะไรไว้เป็นที่ทิ้งขยะให้กับให้กับคนอื่นได้พี่น้องเป็นแบบไหนครับวันนี้ชื่อของท่านเรียนรู้อะไรในแต่ละวันเรียนรู้เรียนรู้จักพระเจ้าในแต่ละวันหรือไม่เรียนรู้อ่านพระคัมภีร์ในแต่ละวันหรือไม่ เรียนรู้จากการอ่านหนังสือที่ดีหรือไม่เรียนรู้จากการรับสื่อที่ดีหรือไม่เรียนรู้จากการรับฟังประสบการณ์ที่ีจากคนอื่นเรียนรู้จากการมองดูคนรอบข้างแล้วเรียนรู้จากเขาในสิ่งเหล่านี้หรือไม่ที่น้องพระเจ้าทรงบอกว่าพระองค์ปรารถนาให้เรานั้นเป็นนักเรียนที่ดีของพระองค์เรียนรู้จากพระองค์เพราะสาวกคือนักเรียนมัทธิวบทที่16ข้อ24นะครับ พระเยซูว่าให้ตามพระองค์ไปเรียนรู้จากการติดตามพระองค์เรียนรู้จากพระเจ้าอย่างใกล้ชิดพระเยซูว่าถ้าผูใ้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองแบกกางเขนตามเรามาีนน้องพระเยซูนั้นใส่ความคาดหวังไว้ในชื่อของเราในการเริ่มเป็นสาวกของพระองค์คือติดตามพระองค์ทุ่มเทแรงกายแรงใจยอมรับการสร้างชีวิตยอมรับนิมิตพันธกิจเดียวกันกันกบพระเยซูและให้พระเจ้าทรงมาสอนชีวิตของท่าน พี่น้องที่เป็นบุตรหลานพี่น้องที่เป็นลูกเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ของท่านสิครับอย่าดูถูกดูแคลนประสบการณ์ในวัยดึกของเขาอย่าดูถูกประสบการณ์ที่เขาผ่านร้อนผ่านหนามาเยอะ <S <S ผมได้อ่านบทความหนึ่งของออผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขเป็นเจ้าของบริษัทออฟฟิศเมดรู้จักออฟฟิศเมดครับที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง s ซ a ชันนอรีอุปกรณ์สำนักงาน,านสั่งทางออนไลน์ เขาบอกว่าเขานั้นเริ่มมารับช่วงกิจการของคุณพ่อเนี่ยตอนที่เขาเรียนจบใหม่ๆคุณพ่อเรียกประชุมครอบครัวว่าร้านเราใกล้เจงแล้วเมื่อก่อนนั้นเขามีร้านคุณพ่อคือเป็นห้องแถวสองห้องขายอุปกรณ์สำนักงานเครื่องเขียนเขาบอกว่าทั้งบ้านเนี่ยเป็นที่เก็บของหมดเลยมีอยู่ที่เดียวที่ไม่มีการเก็บของก็คือห้องน้ําทุกที่มีเก็บของหมดทุกที่คือสต็อกของร้าน แล้วเขาเข้ามาในร้านเขามาด้วยไฟแรงมากเรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการนะเขาก็ไฟแรงมากเขาก็อยากจะเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่แต่เขาเจอด่านแรกของคุณพ่อคือเจ็ดโมงเช้าเปิดร้านก็บอกโอ้โหตื่นมาเก้าโมงก็ดีแล้วร้านเราเองไม่ต้องตื่นแต่เช้าด้วยเขาก็ลงมาจากที่ห้องนอนเนี่ยเก้าโมงเจอคุณพ่อมองตาเขม็งเลยบอกว่าถ้าจะเปิดร้านอย่างเงี้ยเจ๊งแน่แล้วเขาก็มีปัญหากับคุณพ่อทะเลาะกันทุกวันเลย เพราะว่าจูนกันไม่ลงตอนแรกเขาเมองว่าคุณพ่อเนี่ยโอ้โหโบราณค้ำครึ้มากเลยทําไมมัวแต่ขา,ขายของหน้าร้านทําไมไม่ขายส่งทําไมไม่ทําแคตตาล็อกทําไมไม่จัดระบบรรสต็อกด้วยคอมพิวเตอร์ทําไมไม่บริหารจัดการวางแผนการเงินวางแผนลงทุนล่วงหน้าทําไมไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้มากมาไก่กองตั้งคําถามต่อคนรุ่นพ่อมแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าคนรุ่นพ่อนี่ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันสามารถเอาตัวรอดมาได้ ถึงขนาดนี้เขาก็พบว่าเออมีดีบางอย่างที่เขาเรียนรู้จากคุณพ่อเขาได้แล้วเขาก็เริ่มปรับตัวเอา้าเจ็ดโมงเช้าก็เจ็ดโมงเช้าเขาก็เริ่มมาเปิดร้านเจ็ดโมงเชา้านั่งเฝ้าเกะเขาก็เริ่มเขินบอกว่าโอ้โหเรียนจบมามวาาิทยานัยนะมันนั่งเฝ้ากิ๊ดลินชักเคยเห็นไหมฮะลินชักเก็บเก็บของเอนี่ะดิเก็บเงินเนี่ยยี่สิบทอนตังสามบาทนั่งเฝ้าลินชักไปอ่ะสิบห้าบาททอนตังสองบาทอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มู้สึกเขนิขนๆแล้ เราเรียนจบมาเพื่อนมาซื้อของนี่แหมมันเขินอย่างไงเพื่อนเพื่อนเริ่มจะไต่อันดับในในในบริษัทละเริ่มเป็นผู้จัดการเรายังเก็บเรายังเฝ้าลิ้นชักอยู่เลยเขาก็เริ่มคิดว่าทั้งนั้นเขาต้องเริ่มปรับตัวเริ่มศึกษาสิ่งดีของรุ่นพ่อแล้วก็เริ่มพัฒนาในรุ่นของเขาแล้วเขาก็เริ่มจูนความเข้าใจกับพ่อของเขาเริ่มพิสูจน์ตัวเริ่มเรียนรู้แล้วก็เริ่มมาทํางานเคียงข้างพ่อเขา แล้ววันหนึ่งพ่อเขาก็ไว้ใจแล้วก็ปล่อยเขาบริหารเขาก็เริ่มมีพื้นที่ในการบริหารงานมากขึ้นแล้วเขาก็กลายเป็นบริษัทออฟฟิศเมดผมอ่านแล้วผมก็ประทับใจมากว่าเออหลายครั้งเราเป็นอย่างนี้จริงๆบางทีเราอาจจะดูถูกดูแคลนคนรุ่นแรกเราจะดูถูกดูดูแคลนคนที่เขาเคยทํางานมาในรุ่นหนึ่งแล้วเรารับช่วงต่อเราก็ดูถูกดูแคลนความคิดของเขาดูถูกดูแคลนประสบการณ์ของเขาแล้วก็ละเลยไม่เรียนรู้สิ่งดีจากชีวิตของเขา นี่คือความผิดพลาดอย่างมากของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าที่น้องประสบการณ์นั้นมีทั้งดีและทั้งไม่ดีถ้าคนรุ่นใหม่รู้จักการคัดกรองแล้วเรียนรู้จากคนรุ่นเก่าสิ่งที่ดีสานต่อสิ่งที่ไม่ดีนํามาปรับปรุงความยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งวันนี้ที่น้องหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่หน้าตาก็ยังใหม่ๆอยู่ คนรุ่นใหม่อายุไม่เกินสามสิบวันนี้พระเจ้าจะทรงโปรดได้มาอวยพรพี่น้องว่าให้ท่านได้มีโอกาสเยอะมากในการเรียนรู้จากคนรุ่นแรกท่านมีโอกาสลองผิดลองถูกอีกเยอะมากอย่าละเลยประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนหน้าเราอย่าละเลยประสบการณ์ของผู้นำที่เคยอยู่ก่อนเราอย่าละเลยผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในเครือจักรที่เขามีประสบการณ์ถ่ายทอดให้ท่านอย่าละเลยคําสอนของพ่อแม่ของท่านในชีวิตและท่านจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสิ่งที่สามนะครับ นอกจากมีครูมีสิทธิ์สิ่งที่สามคือมีการฝึกที่สมบูรณ์พระคัมภีร์พูดในตอนท้ายว่าแต่สิทธิ์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้วก็จะเป็นเหมือนครูของตนมีอยู่สองคำที่น่าสนใจมากในตอนนี้คือการฝึกสอนจนครบกับเป็นเหมือนครูของตนหลายคนอ่านดูอาจจะตั้งคำถามว่ามันดีเหรอเป็นเหมือนครูเนี่ย เราอาจจะเห็นภาพครูที่ไม่ดีครูสื่อสาของผมเป็นอย่างนั้นจะดีเหรอเป็นเหมือนครูสื่อสาของผมเนี่ยอาจจะไม่ดีแน่เลยแต่ถ้าเราอ่านบริบทพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับวัฒนธรรมฮีบรูในเวลาที่พระเยซูทรงสั่งสอนในเรื่องนี้คำอุปมาเนี่ยพระเยซูทรงยกอุปมานี้มาจากลักษณะความสัมพันธ์ของครูและสิทธิ์ในเวลานั้นอาจารย์หรือเรียกว่ารับบายนะครับแล้วก็สิทธิ์ที่เรียกว่าเทามีดิมนะฮะ อาจารย์และสิทธิ์เนี่ยอาจารย์หรือรับ,บายจะเป็นผู้เลือกสิทธิ์ของตัวเองจะเป็นผู้เลือกเขาบนพื้นฐานที่เขาแสดงความตั้งใจและสัญญาที่จะเรียนรู้การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการซึมซับการซึมซับพ,พฤติกรรมซึมซับการปฏิบัติตัวของรับ,บายคําพูดการใช้ชีวิตทัศนคติไม่ใช่การถ่ายทอดข้อมูลจากอาจารย์ไปสู่สิทธิ แต่เป็นการถ่ายทอดชีวิตจากอาจารย์ไปสู่สิทธิ์ความสําเร็จของสิทธิ์ในเวลานั้นเนี่ยไม่ในวัดที่ระดับความรู้แต่วัดที่ความเหมือนระหว่างอาจารย์กับสิทธิ์ว่าอาจารย์สามารถถ่ายทอดต,ตัวตนของตนเนี่ยไปยังสิทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่พี่น้องถ้าพี่น้องเป็นแฟนหนังไซไฟเรื่อง Star war พี่น้องจะพบว่าจะมีอยู่สองบุคคลคือเจดกับใครครับ พาดาวันใช่ไหมโอบีวันเนี่ยผิดพลาดในการเลือกใครครับอนาคินสกายวอล์กเกอร์ใช่ไหม <laughs> เพราะอนาคินนั้นไม่ยอมที่จะยอมเรียนรู้จากโอบีวันใช่ไหมถ้าผมพูดผิดก็บอกด้วยนะ <laughs> ไม่ยอมเรียนรู้อย่างถูกต้องจนเขาก็เลยถูกอะไรเข้าแทร่ครับดักใม <laughs> ถูกพาเข้าไปสู่โซนมืด แล้วก็กลายเป็นถูกครอบงำด้วยดาร์ซัยใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นใครครับอดาร์เบเดอร์ใช่ไหม <laughs> อารมณ์คล้ายๆกันเจไดจะเลือกพาดาวันแล้วก็ฝึกสอนเขาจนเขาเป็นเหมือนเจไดแล้วถึงจะให้อํานาจให้กลายเป็นเจไดเรากลับมาในพระกัมพีนะครับ <laughs> พระกัมพีก็มีแบบนี้เหมือนกันโมเสสก็เลือกใครครับ ี่น้องอย่าบอกนะมันไม่รู้โมเสสเลือกใครครับอ่าโยชูวาใช่ไหมมเสสก็ถ่ายทอดโยชูวาก็เริ่มจากการถือข้าวของให้โมเสสก่อนโมเสสขึ้นพระประมกโยชูวาก็เดินถือของแล้วก็รออยู่ใกล้ๆกันจนถึงวันหนึ่งเมื่อโมเสสจะจากโลกนี้ไปก็มอบให้โยชูวาในการรับช่วงดูแลต่อเพราะว่าโมเสสรู้ว่าโยชูวานั้นรับการซึมซับจนเป็นเหมือนอย่างโมเสสเรียบร้อย เอลียาก็เลือกเอลิชาเลือกเขามาแล้วก็บอกว่าทิ้งบรรดาไล่นาแล้วเดินแล้วก็ติดตามเอลียาแล้วก็สร้างเขาจนถึงวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าจะรับเอลียาไปเอลียาก็มอบเสือ้อคลุมให้กับเอลิชาแล้วเขาก็มีลิ์เดชท,ที่มากกว่าเอลียาซะอีกที่น้องมีผู้หนึ่งเขาไปทําวิจัยนะฮะกับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ประมาณสักสามร้อยคนที่เป็นคริสเตียนนะครับ เขาถามคําถามเกี่ยวกับว่าในชีวิตคิสเซียนเนี่ยคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรในการอยู่ในขสตจักรในการอยู่ในชุมชนของพระเจ้าเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยตอบว่าอะไรไหมครับไม่ใช่ตอบว่าต้องการระบบมัลติมีเดียไม่ได้ตอบว่าต้องการแอร์เย็นๆไม่ได้ตอบว่าต้องการอาหารเที่ยงฟรีต้องการ iPad แท็บเล็ตแจกหนึ่งสมาชิกหนึ่งแท็บเล็ตอะไรอย่างเงี้ย ไม่เลยส่วนมากจะตอบว่าต้องการแบบอย่างที่ดีเขาต้องการเหมือนเขาต้องการพ่อต้องการแม่ฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเขาจะสามารถเรียนแบบได้นี่คือความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เขามีการไปไปไปสำรวจมาเป็นความต้องการลึกๆของคนรุ่นใหม่ที่เขาต้องการแบบอย่างที่ดีเพื่อเขาจะเรียนแบบอย่างได้นี่น้องคงจะเสียเวลามากถ้าเราบอกว่าไม่ต้องมีการเรียนแบบอย่างชีวิต ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเทศนาก็ได้เราก็จะแจกดีวดีให้ไม่น้องคนละแผ่นแผ่นละหนึ่งเดือนนั่งดูที่บ้านได้ตามอัตยาศัยก็คงจะเป็นแบบนั้นแน่แต่พระเจ้าไม่ได้วางกลไกแบบนั้นพเพื่อต้องการให้เกิดการเรียนแบบอย่างชีวิตของกันและกันเพื่อเป็น,นกลไกในการสร้างชีวิตที่นอกรักยิ่งการฝึกสอนจนสมบูรณ์นั้นจึงเป็นเป้าหมายของพระเจ้าการฝึกสอนจนสมบูรณ์เกิดจากการถ่ายทอด เกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนอย่างในพระคัมภีร์เราเห็นตัวอย่างจํานวนมากหรือพระเยซูใช้ชีวิตร่วมกับสาวกพระเยซูไม่ได้แค่สอนสาวกแต่พระเยซูใช้ชีวิตกับสาวกเอลียไม่ใช่แค่สอนเอลิชาวิธีทําไมสําคัญะอะไรเงี้ยนะแต่เอลียใช้ชีวิตกับเอลิชาเพื่อเขาจะรับการสร้างชีวิตพ่อแม่ไม่ได้เพียงแค่สอนให้ข้อมูลลูกแต่พ่อแม่นั้นใช้ชีวิต ร่วมกับลูกแล้วลูกก็เรียนแบบอย่างชีวิตของพ่อแม่ทั้งในสิ่งที่ดีและอาจจะเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือพ่อแม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีมากขึ้นนี่น้องจุดจุดมุ่งหมายสูงสุดของการฝึกฝนคือการเป็นเหมือนครูของตนงพระอภีบอกไว้พระเยซูบอกไว้อยู่แล้วจุดมุ่งหมายสูงสุดของการสร้างคนในขีตจักรก็คือเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสผู้เป็นศีรษะของขีตจักรนี่น้องหน้าที่ ของของการสร้างสาวกคือการช่วยให้เขาค้นพบแผนการและการทรงเรียกไม่ใช่ให้เขามาตอบสนองความต้องการของชีวิตของเราแต่คือช่วยให้เขาค้นพบและให้เขาไปสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตของเขาที่พระเจ้าทรงเรียกและวางเขาไว้ในขีดจักรในอาณาจักรในพระวรกายของพระเจ้าดังนั้นหน้าที่ของความเป็นครูของความเป็นพ่อแม่ของความเป็นผู้นําของการเป็นพี่ของการเป็นหัวหน้างานเนี่ยคือการฝึกสอนคือการใช้ชีวิต และถ่ายทอดชีวิตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์สอนทุกเรื่องสอนอย่างละเอียดละออเอาใจใส่ทุกเรื่องเปาโลก็หนุนใจทิโมธีให้เอาใจใส่ทุกสิ่งที่รับการถ่ายทอดจากเปาโลสองทิโมธีบทที่สองข้อที่สองข้อนี้ก็น่าท่องนะครับเพราะว่าตัวเลขเรียงกันสองหมดเลยสองทิโมธีสองข้อสองบอกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้า ต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยนี่คือเปาโลก็ค้นพบความสําเร็จนี้เช่นเดียวกันคือสอนทิโมธีจนเขาเล่าการฝึกสอนจนครบถ้วนแล้วก็หนุนใจต่ออว่าก็นําสิ่งนี้ไปสอนต่อ,อยังคนที่สัตส่อที่สามารถสอนต่อต่อ,ตอกันไปได้ด้วยเปาโลใช้ชีวิตกับทิโมธีหลายปีและถ่ายทอดทั้งนิมิตอุดมการลักษณะชีวิต และความเอาจริงเอาจังในทางพระเจ้าจนเขามั่นใจทีมธีว่าสําเร็จแล้วในการสร้างชีวิตแล้วก็มอบหมายเขาได้ทํางานของพระเจ้าต่อไปในคิหจกรในเวลานั้นพี่น้องที่รักยิ่งการฝึกสอนที่ครบถ้วนที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้จากการใช้ชีวิตร่วมกันฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราไม่ได้มาคิหจกรเพียงแค่มาเรียนพระคมภีร์เรามาคิหจกรเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันพี่น้องในกลุ่มแคร์ไม่ได้เพียงแค่เราจับท่านขึ้นทะเบียน ในแคร์และให้ท่านมีชื่ออยู่ในแคร์ด้วยการขึ้นทะเบียนแต่เราต้องการให้ท่านได้ใช้ชีวิตร่วมกันเรียนรู้จากกันและกันโดยมีหัวหน้าแคร์เป็นตัวแทนในการนําในกลุ่มแคร์ให้เรียนรู้ชีวิตและเสริมสร้างกันและกันเอเมนไหมครับในแต่และกลุ่มในแต่และที่ในแต่และมหาวิทยายลัยเราอยากใจพี่น้องให้ใช้ชีวิตและเสริมสร้างซึ่งกันและกันการเรียนพระคัมภีร์ระหว่าง ท่านกับพี่เลี้ยงของท่านจะไม่เป็นเพียงแค่การส่งผ่านข้อมูลจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแต่จะเป็นการถ่ายทอดลักษณะชีวิตถ่ายทอดแบบอย่างชีวิตจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์มีคนเขาให้นิยามคขาว่าเลคเชอร์ไว้ได้น่าเจ็บปวดมากเขาบอกว่าการเลคเชอร์คือการถ่ายทอดข้อมูลจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องผ่านสมองเพราะว่า <laughs> <laughs> ออกจากปากแล้วก็ไปที่มือแล้วก็จดตาลงไปคือการถ่ายทอดข้อมูลหนึ่งไปยังจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ผ่านสมองผ่าน,นกลไกอัตโนมัติของร่างกายแล้วก็จบแค่นั้นพี่น้องกําลังเลคเชอร์อยู่หรือเปล่าเวลาท่านสอนพระกัมพีให้กับสมาชิกของท่านท่านกําลังเลคเชอร์อยู่หรือเปล่าเวลาท่านสอนดาวิดสอนในแคร์หรือท่านกําลังส่งผ่านแบบอย่างของชีวิต จากตัวท่านไปสู่สมาชิกของท่านจากตัวท่านไปยังลูกของท่านท่านเพียงแค่เล็เชอร์ลูกหรือเปล่าหรือท่านกําลังส่งแบบอย่างชีวิตจากตัวพ่อแม่ไปสู่ลูกวันนี้ขอให้เราเป็นกิจจักแห่งการส่งพระอิทธิพลโดยที่ไม่รู้จบด้วยการสร้างชีวิตด้วยการเป็นครูที่ดีด้วยการเป็นสิทธิ์ที่ดีและการฝึกสอนจนครบถ้วนเอเมนไหมครับผมได้อ่านบทความหนึ่งในเร็วนี้นะครับ แล้วก็ได้โพสต์เอาไว้ใน Facebook ของกจ,จกษกาดรสุภาพรเทพพยัสุวรรณนะฮะเขาก็ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆของพ่อแม่นะครับหลายท่านจนกลายเป็นบทความเรื่องว่า33ทักษะการดำเนินชีวิตที่พ่อแม่ควรสอนลูกนะฮะมี17ปรัชญาชีวิตกับ16ทักษะการใช้ชีวิตผมจะขออ่านเร็วๆเฉพาะปรัชญาชีวิตส7ประการนะครับซึ่งอ่านแล้วน่าสนใจมาก ที่เลี้ยงควรจะทำอย่างนี้กับลูกแก่ด้วยพ่อแม่ผู้นําควรจะสอนสิ่งเหนี้ให้กับคนของท่านด้วยมีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือสอนให้ลูกรู้จักพอใจและมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เห็นไหมครับอันที่สองสอนลูกให้รู้จักใช้คําว่าขอโทษขอบคุณอย่างติดปากสาสอนลูกรอยยิ้มเป็นสิ่งที่ง่าย แต่สามารถสร้างมิจฉภาพได้มากมายสอนให้ยิ้ม 4. สอนให้ลูกพูดและแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา 5. ไม่มีใครเป็นคนสมบูรณ์แบบเราทำผิดพลาดได้และเรียนรู้จากบทเรียนนั้น 6. ไม่ตัดสินผู้อื่นวิาพากวิจาร์ณหรือให้คำแนะนำผู้อื่นเร็วเกินไปและแสดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเราใส่ใจและเอาใจใส่เมื่อเขามีความทุกข์เ สอนให้ลูกเคารพในสิทธิของผู้อื่นมีเมตตาต่อผู้คนสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ8สอนลูกให้รู้จักเห็นอกเห็นใจเอาใจเขามาใส่ใจใเรารับรู้ถึงความเจ็บปวดของผู้อื่นรู้จัก,จกปลอบใจและให้ความรักแก่ผู้อื่น 9. สอนหลูกให้รู้จักกฎกติกาเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมืองสิ 10. สอนลูกให้เป็นนักปฏิบัติ มากกว่านักคิดเพอ้อฝัน 11. ทําทุกวันให้มีค่าปฏิบัติกับทุกคนให้ดีเพราะเราไม่รู้ว่าวันและเวลาของเราจะอยู่นานแค่ไหน 12. เราสามารถมีความสุขได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุข 13. ไม่มีใครเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เกิดทุกอย่างสามารถเรียนรู้ได้และมีกําไรในงานทุกอย่าง 14. สอนไม่ให้ลูกเอาเปรียบผู้อื่น แสดงน้ำใจต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ15เพื่อนอาจมาแล้วจากไปแต่พี่น้องหรือครอบครัวจะอยู่เคียงข้างเสมอไม่สามารถตัดขาดกันได้16ต้องมีสัมมาคาระวะไปลามาไหว้เคารพผู้ใหญ่17สุดท้ายอันนี้ดีมากเลยพาลูกเข้าโบสถ์นะอันนี้ดีมากเลยนะนั้น17ประการนี้คือสิ่งที่ผมสนใจมากแล้วก็ พี่น้องก็น่าจะน่าจะ,าจะสอนลูกหลานของท่านฝึกเขาอย่างครบถ้วนเอเมนไหมครับพี่เลี้ยงในกิจจักรได้โปรดกรุณาฝึกสอนสมาชิกอย่างครบถ้วนทุกอย่างไม่เพียงแต่ความรู้แต่ชีวิตเขาด้วยทักษะความสามารถการใช้ชีวิตการ,รเผชิญปัญหาการควบคุมอารมณ์การควบคุมลิ้นควบคุมวาจาเอเมนไหมครับท่านนี้เป็นพ่อแม่ที่รักยิ่ง วันนี้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีหรือยังท่านต้องตอบตัวเองให้ได้ท่านอาจจะพลาดไปแล้วในสามปีครึ่งแรกไม่เหมือนพระเยซูท่านอาจจะพลาดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรพระเจ้าทรงให้มีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอให้ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกหลานของท่านท่านที่เป็นลูกท่านมองพ่อแม่เป็นอย่างไรท่านดูถูกดูแคลนท่านหรือว่าพยายามมองหาบทเรียนที่ดี จากประสบการณ์ของคนเป็นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้นําในเครจอจักรท่านได้สนใจในการสอนอย่างถูกต้องหรือไม่ท่านเป็นแบบอย่างชีวิตที่หนักแน่นจนคนเรียนแบบอย่างได้หรือไม่วันนี้ขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรครืจจักรอวยพร,พรพี่น้องทุกท่านให้สามารถที่จะเป็นครูต้องบอกด้วยกันเป็นครูที่ดี <c oughs> เป็นสิทธิเยี่ยม <c oughs> <c oughs> ฝึกฝนอย่างครบถ้วน ทุกคนต้องทำ3าประการนี้และท่านจะประสบความสําเร็จและขึ้จักจะเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเอเมนไหมครับ mm hmm. ให้เราไปถฐานด้วยกันครับ